วนี้จะเอาวิธีฝึกใช้ลูกเกล็ดนิ้วมือขวามาฝากกันนะครับลักษณะที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนเข้าต้นคลิปนะฮะอันนั้นจะเป็นลักษณะของถ้าเรานับกันในภาษาสากลหรือว่าทางดนตรีนะครับจะอยู่ในอัตราส่วนของดนตรี 3-4 แต่ว่าเวลาเล่นลักษณะของดนตรีฟลาเมงโกนะครับเพลงนี้จะเป็นโซเลียอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วขออภัยด้วยนะฮะถ้าจำชื่อผิดนะเดี๋ยวผมค่อยไปดูมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมตั้งใจที่จะเอาเทคนิคมาฝากนะครับเอาตัวอย่างมาให้ว่าเราจะเล่นยังไงกับลูกกลิดนิ้วมือขวาหรือว่าราสเกโดหรือว่าราสเกโดนะฮะเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วว่าเล่นยังไงนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเอาไปใช้ในลักษณะไหนใช่ไหมอันนี้ผมจะเอาตัวอย่างมาให้อันนี้เราไว้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นโครงสร้างให้ดูอีกทีหนึ่งเราจะอธิบายเราต้องรู้โครงสร้างก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับเวลาเล่นแบบนี้คอร์ดที่ใช้นะครับริทึม F major 7 C แล้วก็ไป F major 7ทีอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมา E เวลานับมันจะนับแตกต่างจากดนตรีสากลนะฮะอันนี้เวลานับแบบนี้มันจะนับเป็นเขาเรียกว่า12บีทหรือว่า12จังหวะไม่ใช่12บาทนะครับเป็น12บีท12จังหวะก็คือแบบนี้ถ้านับเป็นภาษาไทยบ้านเราจะมาแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคหรือถ้าเราไม่เล่นแบบนี้ก็ถ้าเล่นแค่คอร์ดก็แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เวลาเล่นเพลงแบบนี้นะครับเขาเรียกสัญลักษณ์ทางดนตรีนะเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่เราจะเล่นว่าเราจะเคาะอะไรตรงไหนใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องลูกเคาะวิธีเคาะอะไรตรงไหนนะครับให้เราเข้าใจก่อนให้เข้าใจบีทก่อนนะโอเคแล้วผมจะเล่นตัวอย่างให้ดูแบบนี้เวลานับใช่ไหมถ้าช้าช้า1 2 3เร็วๆ1 2 3เห็นนะ1 2 3ทีนี้เวลาลูกกรีดนิ้วแบบเนี้ยเมื่อกี้มันจะอยู่ในจังหวะที่2แล้วในจังหวะที่2เนี่ยก็คือนิ้วชี้ที่เป็นตัวสุดท้ายดูนะจังหวะที่1แบบนี้1ทีนี้จังหวะที่2จริงๆแล้วเราจะใช้4นิ้วก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ลงไปทีนี้นิ้วชี้เนี่ยต้องไปลงในจังหวะที่2ก็เป็นแบบนี้2ทีนี้และ3และแต่เวลานับเราไม่ได้นับแบบนี้นะเราจะนับแบบนี้1 2 3 4 5 612โอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนถ้าเราจะฝึกตรงนี้นะครับเราแค่ฝึกริทึมคอร์ดตรงนี้ได้ก่อนถ้าเป็นภาษาในฟลาเมงโกเขาเรียกว่าคอมปัสนะฮะก็คือเนี่ย12จังหวะตรงนี้ที่มันวนอยู่แล้วคอร์ดตรงนี้ก็วนอยู่เวลาใช้เวลาฝึกตรงนี้นิ้วชี้นะลงไปแบบนี้อันนี้จังหวะที่1ถัดไป2จังหวะที่2คือนิ้วชี้นะ2เอาใหม่แบบนี้1 2 3แค่นี้1 2 3 1 1 2 3 1ลักษณะนี้เวลาเราไว้ฝึกเราจะนับแบบนั้นได้นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราให้จำไม่ได้ก่อนว่ามันเล่นลักษณะไหนนะครับกว่าที่เราจะชินไงใช่ไหมคราวนี้เวลาเราใช้ทั้งหมดนะหรือแบบนี้ก็ได้เอาไปฝึกทั้งหมดพอเราได้แล้วใช่ไหมเราฝึกแบบนี้คือต้องเอาตัวอย่างไปฝึกเราถึงจะชินกับมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโครงสร้างตรงนี้ไปแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า7 8 9 10สำหรับที่ E ถ้าเพลงลักษณะเนี้ยพอจังหวะที่10ปุ๊บมันจะหยุดเลยแล้วก็11 12ตัวอย่างลักษณะนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เวลาใช้แบบนี้อันนี้จังหวะที่10ใช่ไหมคราวนี้จังหวะที่11อยู่ที่นี้สายที่4อันนี้11ทีนี้12อยู่ที่สายที่2เป็นแบบนี้10 11 12เห็นนะ10นิ้วชี้ข้างล่างนะแบบนี้10 10 11 12 10 11 12 10 11 12อีกทีหนึ่ง10 10 11 10 12ใช้อีกทีหนึ่ง10 11 10 12พอเร็วก็10 11 12เข้าไป10 11 12 10 11 12 10 11 10โอเคลักษณะนี้นะครับมันยังมีอีกแตกต่างไปอีกก็คือถ้าเราใช้แบบนี้เข้ามาตรงนี้แป๊บถ้าเราใช้แบบนี้เมื่อกี้แบบนี้ทีนี้ยังมีอีกแบบนี้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยจะจบในบาร์สุดท้ายในจังหวะสุดท้ายเอามาใช้เป็นคอร์ดสุดท้ายนะครับอยู่ในจังหวะที่12คือมันเริ่มจากนี้อันนี้11แล้วก็ไม่ใช่เริ่มจากจังหวะที่10ใน E 10 10 11 12 10 11 12เห็นนะโอเคหรือแบบนี้ไปฝึกได้นะครับอันนี้เป็นลูก อยู่ในคอร์ดสุดท้ายคราวนี้เราเข้ามาตรงที่เราจะทบทวนในริทึมอีกทีนะทวนอีกทีเวลานับแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12โอเคอย่าให้โดนสายที่1ใช่ไหมมันจะทำไว้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวแบบนี้10 11 12โอเคตรงนี้อีกทีหนึ่งช้าๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10ตรงนี้ผิดเหรอ10 11อีกทีแบบนี้เดี๋ยวนะมันจะมีช่วงตอนที่ F ไป E ตรงนี้มันอยู่ในจังหวะที่7แบบนี้7แล้วก็ตัวที่8เราใส่จังหวะที่8เราใส่ D เข้าไป7 8 9เห็นไหม7 8 97 8 9 10 11 12ถ้านับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคดูอีกทีนะ7 8 9 10 11 12โอเค7 8 9 10 11 12คราวนี้ถ้าทั้งหมด1 27 8 9 10 11 12นะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ช้ากว่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคถ้าเราจะมาซ้อมก็คือเรามาซ้อมในบาร์จังหวัดที่7ก็คือตรงนี้7 8 9 10 11 12โอเค